พื่อการบินในสภาวะไร้น้ำหนักครับคุณเอริชมันแต่ว่าจะมีสิ่งพิเศษก็คือเราจะตกอยู่ในสภาวะที่ว่าที่เป็นเวลา22วินาทีขณะทำการบินครับเราจะรู้สึกตัวเบาวิวลอยไปมาได้เหมือนปุยนุ่นเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกอย่างนึงเมื่อเราอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักก็คือเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆในมุมมองต่างจากที่เคยครับเราจะหยิบทุกอย่างได้ง่ายขึ้นแต่ผลก็คือเราจะหิวได้อยู่ตลอดครับครับที่พูดมาสักอย่างก็เพราะผมแค่อยากจะทราบว่าปลาทองทั้ง2ตัวนี้นะครับจะมีปฏิกิริยาอย่างไรในสภาวะไร้น้ำหนักและอีกสักครู่ผมจะนำทุกท่านไปยังศูนย์ทดลองการบินแห่งประเทศเยอรมันกับผมกันครับที่นั่นเราจะมีผู้เชี่ยวชาญครับที่จะคอยช่วยเราทำการทดลองเกี่ยวกับการบินในสภาวะไร้น้ำหนักกันครับและเพื่อทำการบินที่ว่านี้เครื่องบินก็จะเร่งความเร็วสูงครับแล้วก็จะบินขึ้นด้านบนในมุมที่เอียง48องศาจากนั้นนักบินจะลดความเร็วลงจนเครื่องบินอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักเป็นเวลา22วินาทีครับโดยในช่วงเวลานี้ผู้โดยสารและอุปกรณ์ต่างๆในห้องเครื่องก็จะตกอยู่ในสภาวะเดียวกันแล้วทุกท่านคิดว่าปลาทองของผมจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อต้องตกอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักครับคุณอริชมันจะเกิดอะไรขึ้นกับปลาทองในสภาพไร้น้ำหนักข้อที่1ปลาทองจะตายข้อที่2ปลาทองจะเปลี่ยนสีหรือว่าข้อที่3ปลาทองจะป่วยในเมื่อนี่คือครั้งแรกของผมผมจะต้องรัดเข็มขัดเอาไว้ก่อนนะฮะโอ้ยเย่ตอนนี้เครื่องเริ่มบินชันขึ้นแล้วนะฮะเฮ้ยว้าตอนนี้อยู่จุดไคลแม็กซ์แล้วครับโอ้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 ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อฮะโอ้โอ้โหเหลือเชื่อจริงๆอะโอ้โหว้าวโอ้ผมไม่ได้สัมผัสกับเรื่องแบบนี้มานานแล้วนะเนี่ยโอ้ยผมสบายดีมากครับเราตกอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักนาน22วินาทีและลอยขึ้นลงอยู่31ครั้งได้นะฮะหลายครั้งที่บรรดานักวิทยาศาสตร์รวมถึงบรรดาดารานักแสดงมักจะชอบเล่นมุกว่าเราลอยได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ ในเมื่อตอนนี้ผมอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักแล้วต่อไปก็ได้เวลาสำหรับการทดลองของเราที่ว่าปลาทองจะมีปฏิกิริยาอย่างไรในสภาวะไร้น้ำหนักครับนี่ไม่ใช่เป็นเพียงประสบการณ์ใหม่ของปลาทองตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันคือการแหวกว่ายครั้งยิ่งใหญ่ของหมู่มวลปลาเลยทีเดียวเห็นกันหรือยังครับถ้ายังมาดูกันอีกรอบหนึ่งปลาก็ดูมึนๆว่ายวนไปมาครับคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ3ปลาจะป่วยนั่นเองครับจะว่าไปเราก็น่าจะเดากันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราอาจจะต้องปล่อยให้เจ้าสองตัวนี้พักให้หายมือสักครู่นะครับโชคดีครับแหมนี่ผมเอาโยโย่ติดมาด้วยครับตอนนี้คำถามเรื่องปลาทองก็ได้รับการเฉลยไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะขออยู่ในสภาพนี้กันอีกสักหน่อยครับเพื่อเป็นการสร้างสถิติผมไม่อยากปล่อยให้โอกาสแบบนี้หลุดลอยไปครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้นั่งบนพรมวิเศษไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้มันก็ดูเท่มากโอ้โหโอ้เอ้าครับถึงทีว่าตอนนี้ทั้งปลาทองแฮร์รี่และปลาทองซาบรีน่าคงจะต้องขอตัวแล้วครับเราจะกลับไปที่ห้องส่งของเราที่เบอร์ลินกันขอขอบคุณศูนย์ทดลองการบินอีกครั้งนะครับผมและทีมงานสนุกมากเลยวันนี้ครับข้อ3คือคำตอบที่ถูกต้องครับกลับมาได้แล้วผมจะได้กลับสู่สภาพปกติสักทีนะครับปลาทองจะป่วยนั่นเองครับสิ่งที่เราสังเกตได้คือปลาจะว่ายวนไปมาอย่างไร้จุดหมายครับบางทีลอยขึ้นมาในอากาศบางทีก็อยู่ในน้ำเหมือนกับผมในตอนนี้นะครับ
อันที่จริงปลาทองก็สามารถเปลี่ยนสีได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อทำการผสมพันธุ์ครับปลาก็จะมีประสาทเพื่อรับรู้ความสมดุลเหมือนกับคนเราที่จะคอยบอกว่าข้างบนอยู่ไหนข้างล่างอยู่ไหนเมื่ออยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักครับประสาทที่ว่านี้จะสับสนมาดูแฮร์รี่กันชัดๆอีกทีครับครับผมคิดว่าภาพนี้แสดงให้เราเห็นชัดๆครับว่ามันดูสับสนมากแค่ไหนนะฮะถ้าเป็นมนุษย์เราก็ไม่ต่างกันหรอกครับตาจะมองเห็นทุกอย่างลึกไปหมดแล้วอวัยวะที่รักษาสมดุลในหูแล้วก็สมองก็จะบอกว่าไม่นี่เป็นแรงที่น่าเวียนหัวจริงๆและในที่สุดสมองก็จะสั่งการมาว่าอาฮ่าเป็นสภาวะฉุกเฉินหรือว่าเป็นอันตรายนะครับแล้วร่างกายก็จะอาเจียนทุกอย่างที่ทำให้รู้สึกไม่สบายออกมาเราจะรู้สึกไม่ต่างอะไรกับอยู่บนรถไฟห่อตีลังกาเลยครับเวียนหัวกันหน้าดูผมคิดว่าผมอธิบายไม่น่าเวียนหัวนะคุณเอริชมันเหมือนกับที่ผมพูดไหมล่ะ